ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนในชุมชนอิสลามสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนค่ะที่มัสยิดนูรุลอิสลามเขตเทศบาลน,นครแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดมอบหมายให้ในายพันธิบชาญถิ่นดง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงแม่สอดเป็นประธานการประชุมหารือพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนอิสลามนำโดยนายสุกอุปการะอิหม่ามประธานคณะกรรมการมัสยิดนูรุนอิสลามพร้อมคณะกรรมการและนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามโดยมีนายบรรเจริดลาววันรัตนากุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดซึ่งได้รับมอบหมายจากดกเตอรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจทาหารฝ่ายปกครองที่ว่าการอำเภอแม่สอดในครั้งนี้เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับสังคมและความมั่นคงมีหลายรูปแบบและเกิดขึ้นสาเหตุและปัจจัยหลายๆด้านของสังคมสังคมไทยเป็นสังคมพหุูวัฒนธรรมที่มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติศาสนามาใช้ชีวิตร่วมกันและโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในสังคมหลายๆด้านรวมทั้งอาจจะ มีปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในสังคมการสร้างความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางภาครัฐและภาคประชาชนจึงได้ร่วมมือดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นทั้งนี้เพื่อทำความรู้จักทำความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อกันเพื่อสแสวงหาความร่วมมือที่จะร่วมมือการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะได้มีการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสังคมให้มี ความสันติสุขต่อไป